ก็ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะครับเรื่องของดราม่าณท่าเรือโอ้โหเกมเมื่อวานนี้กับศึกฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือเจอกับชลบุรีคือในเกมเป็นเกมที่สนุกเป็นเกมที่มีคุณภาพมากเสมอกันไป2-2แต่มันมีเรื่องราวให้พูดถึงนอกเหนือจากนั้นก็ประตูนะครับก็ดูภาพกันไปแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจังหวะนะครับนาทีที่86ก็คือใกล้จะจบเกมแล้วแหละครับปกรณ์เปรมพักนะครับนักเตะของท่าเรือเนี่ยก็ถูกแฟนบอลทีมตัวเองโอ้โหใส่แล้วก็ต่อว่าคือมันเป็นช่วงที่แฟนท่าเรือเองก็พยายามอยากจะให้เร่งเครื่องเพราะว่ามันเสมอกันอยู่2-2แล้วก็มองว่าให้น่าจะมีโอกาสนะที่จะแซงชนะได้อะไรเงี้ยนะครับ ครับคือเราไม่เอาภาพเคลื่อนไหวมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะพูดแล้วอาจจะไม่สุภาพแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเสียงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอ่านปากของนักเตะเราจะรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าบางคำที่เราบอกได้ก็คือว่าในเนื้อหาที่ประกรณ์พูดตอบโต้กับแฟนบอลก็คือประมาณว่าเก่งนักก็ลงมาเล่นเองเนี่ยเนื้อหาเป็นแบบนี้คือเพราะว่าระหว่างเกมเนี่ยคือผู้เล่นทุกคนแหละไม่ใช่เพียงแค่ประกรณ์นะครับคือสไตล์การเชียร์ท่าเรือเนี่ยถ้าทำบอลเสียเล่นไม่ดีหรือบางครั้งไม่ถูกใจก็เป็นธรรมดาผมว่าไม่ใช่แค่ท่าเรือทุกทีมแฟนบอลก็มีโอกาสที่จะอัตโกนต่อว่านักเตะได้แล้วสนามที่ท่าเรือเนี่ยบอกเลยเป็นสนามที่แฟนบอลกับผู้เล่นใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันมากแทบจะทุกคำคือแค่แฟนบอลกระซิบกันเผลอๆนักบอลยังได้ยินเลยใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับน้องเองก็อาจจะสติแตกไปนิดนึงเพราะว่าจังหวะเกมมันค่อนข้างเข้มข้นกดดันก็ส่งผลให้แฟนบอลไม่พอใจอยู่แล้วแบบนี้ก็ร้อนถึงมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรต้องลงมาเคลียร์เองเลยนะใช่เพราะว่าจบเกมเลยนะครับแฟนบอลท่าเรือบางส่วนที่มีปัญหากันตรงนั้นนะครับเขาก็ไปรอที่ทางออกของนักเตะมาดามแป้งก็อันนี้เป็นภาพตอนที่จบเกมแล้วดูมันยังไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยพอเหตุการณ์ดูเหมือนมันจะบานปลายมาดามแป้งก็เข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็พาน้องบาสประกรณ์เปรมพักเนี่ยไปขอโทษแฟนบอลกลุ่มนั้นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยคือร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันในการจับมือกันสู้เพราะตอนนี้สถานการณ์ของการท่าเรือเนี่ยมันอยู่ในช่วงฟอร์มตกครับครับน้องๆเข้าใจพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่พี่ขอกำลังใจให้น้องๆพี่ทุกคนนะเพราะน้องๆเนี่ยรักทีมแล้วบางทีเนี่ยเขามีความเป็นเขาก็เสียใจนะแต่พี่ไม่อยากให้เราแบบอยากพี่ตอนเนี้ยเราต้องการกำลังใจน้องจำอารมณ์ที่เราตกชั้นได้ใช่ไหมใช่ครับผมพี่ไม่เคยร้องไห้มานานแล้วนี้นะพี่ขอว่าพี่ขอกำลังใจให้กับทีมพวกเรานะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะเราที่ถึงวันที่แฟนบอลเราตายใช่ไหมแฟนบอลที่เชียร์บาสใช่ไหมขนุนใช่ไหมทุกคนอยากให้ทีมเป็นดีนะตอนเนี้ยแล้วพี่สนุกนะแล้วพี่ขอกำลังใจพี่ขอให้ทุกคนนะช่วยเรานะและเป็นกำลังใจให้เรานะไม่มีทีมไหนที่เหมือนทีมเรายอมรับใช่ไหมยอมรับนะฮะแล้วพี่ขอนะให้กำลังใจให้ดีคือภาพบรรยากาศแบบเนี้ยคุณผู้ชมคิดตามดูนะจะมีประธานสโมสรสักกี่คนที่ต้องลงมาเคลียร์กับแฟนบอลแบบเนี้ยมายกมือไหว้มาบอกว่าพี่ขอนะก็มันเป็นภาพแบบนี้คือเขาเห็นทุกคนเป็นครอบครัวแต่ไม่ใช่แค่แฟนบอลไม่ใช่แค่นักเตะแต่ว่าโอเคมันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเราเป็นคนในครอบครัวเราจะมีปัญหากันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรารักกันจริงๆเราอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปนะครับซึ่งปานามแป้เองเนี่ยก็มีการโพสต์เหมือนกันนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองเธอบอกว่าเธอไม่ได้ร้องไห้แบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนมันเสียใจอยู่แล้วกับการที่ไม่ชนะมา5นัดทีมงานทุกคนเครียดกดดันเข้าใจความรู้สึกแฟนบอลว่าอยากจะกลับไปสู่จุดเดิมคือจุดที่เคยเป็นจ่าฝูงเพราะว่า5เกมหลังเนี่ยได้แค่2แต้มแล้วก็ย้ำว่าทำท่าเรือตอนนี้ตัดสินใจนะครับเข้ามาเทคโอเวอร์ท่าเรือเพื่อรับในการดูแลทีมเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเธอยังบอกว่าณวันนี้เธอยังบอกว่าการตัดสินใจของเธอเป็นความคิดที่ถูกต้องเธอเชื่อมั่นศรัทธาของแฟนบอลที่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวของท่าเรือแล้วก็จะพาทีมผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันครับคือหลายคนตั้งความหวังไว้เพราะว่าท่าเรือเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นจ่าฝูงนะแล้วก็ฤดูกาลนี้เสริมทัพค่อนข้างน่ากลัวหลายคนที่ดึงเข้ามานะครับอ่ะส่วนประกรณ์นะครับก็ได้โพสต์ Facebook ขอโทษแล้วก็มีใจความว่าผมยอมรับผิดทั้งหมดถ้ามีคำไหนที่มีความหมายที่มากกว่าคำว่าขอโทษผมขอใช้คำนั้นในการขอโทษแฟนฟุตบอลทุกคนแล้วก็ขอโทษพี่แป้งด้วยก็คือมาดามแป้งนั่นแหละนะครับที่ควบคุมอารมณ์ไม่ดีพอนั่นคือคำพูดของประกรณ์ที่บอกว่าเขาปกควบคุมตัวเองไม่ดีพอในช่วงที่มันกดดันจริงๆนะนั่นคือคำขอโทษของเขาที่โพสต์ออกมาใน Facebook นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับสุบัญญาปุริสายโอ้โหคนนี้ก็ไปโพสอะไรไว้เหมือนกันนะคุณวรปัตรนะก็เนี่ยครับที่เห็นบนหน้าจอทางใครทางมันเถอะบายคือเขาลงมาเป็นสำรองเพื่อจะมาปิดเกมนะครับแต่ว่ามีเวลาน้อยเกินไปนะครับ
แล้วก็จริงๆแต่หลายคนเชียร์ว่าสุบัญญาเนี่ยคุณซื้อมาเนี่ยเขาเล่นดีนะต้องเป็นตัวหลักสิอันนั้นคือมุมมองแฟนบอลแต่ว่าสโมสรก็ไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องโพสต์ตรงนี้ก็กลายเป็นที่มาเหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่าโพสต์ถึงสโมสรไหมแต่สุดท้ายเนี่ยโพสต์นี้ของสุบัญญานะครับก็ออกมาขอโทษแฟนท่าเรือเหมือนกันนั่นสรุปแล้วก็คือว่าอารมณ์ในเกมเหมือนกันครับที่โพสต์แบบนั้นไปก็ขอโทษแล้วก็บอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายฟุตบอลเนี่ยมันก็คือฟุตบอลเขาบอกว่าเขายังต้องการเล่นต่อแล้วก็ขอให้แฟนบอลเป็นกำลังใจต่อไปครับคือพอฟอร์มไม่ดีแบบนี้หลายๆคนก็มองไปถึงอนาคตของเสด็จมีลาภครับกุนซือของสิงห์เจ้าท่านะครับดูเหมือนว่าความมั่นคงเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วล่ะสั่นคลอนแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ชนะใครมา5นัดติดทำให้โอกาสในการลุ้นแชมป์มันยากขึ้นแฟนบอลการท่าเรือก็ติดตามใกล้ชิดแล้วครับว่าเสด็จจะได้อยู่คุมทีมต่อไปหรือไม่ก็ในโลกโซเชียลมีการคาดการณ์ว่ากุนซือที่จะมารับงานแทนถ้าหากว่าเสด็จไม่ทำทีมต่อแล้วจริงๆนะครับอาจจะเป็นสเปนเซอร์ไพรเออร์ประธานเทคนิคของทีมที่เคยร่วมงานกับมาดามแป้งในฐานะกุนซือทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูความชัดเจนอีกทีนึงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร